ือนิดสามารถแบ่งแล้วก็แช่แข็งได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่มีแพ็คเล็กนะอันนี้จะแพ็คละนิดซื้อมาเพราะว่าจะทำต้มขาไก่ให้แม่สามีกินนะคะก็ซื้อมาตุนไว้หลายแบบนิดนึงนะนี่เลยนะคะอันนี้แบบไม่มีหนังช่วงคริสต์มาสมันก็เป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์นะนี่เลยนะคะจะได้รู้เนาะว่าหน้าหนาวมาแล้วนะอะไรคือมันก็กินได้หลายมือนะไม่ใช่มือเดียวนะคะก็โอเคอยู่เนาะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเราจะกินนี่เลยนะคะปีนี้ก็จะใช้เป็นสีเทาอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วด้วยนะที่นิดเห็นนะคะนอกนั้นก็มีแบบอันนี้เขาลดราคานะหนูแม่จัดมาเลยสามสี่กระปุกนะคะอันนี้เป็นรสราสเบอร์รี่ต้มมาแล้วเรียบร้อยนะก็แกะกินได้เลยนะคะนิดแอบแซวโนเม้นนะโนเม้นเดี๋ยวฉันต้มให้เองก็ได้นะแต่ว่าโนเม้นไม่สวัสดีค่ะมาดูของกินของใช้รายสัปดาห์กันนะคะครั้งนี้นิดไปซื้อของกับโนเม้นนะก่อนหน้านี้คือนิดไปซื้อช่วงวันพุธวันพฤหัสอะไรเงี้ยก็คือไปซื้อทีมันก็เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ครั้งเนี้ยนิดไปซื้อเยอะเลยนะเพราะว่าสำหรับเหมือนกับจัดปาร์ตี้ครอบครัวแล้วก็เพื่อนด้วยเล็กๆนะ3วันนะคะก็คือวันนึงแม่นิดจะมาแล้วก็วันนึงแม่สามีครอบครัวแม่สามีนิดจะมาแล้วก็เพื่อนๆจะมานะคะแต่ว่าครอบครัวเพื่อนๆ เนี่ยมาอาทิตย์หน้านะแต่ว่านิดก็ซื้อมาก่อนนะคะเพราะว่าบางอย่างน่ะนิดซื้อมาตุนเอาไว้ก่อนแล้วก็จะได้เตรียมพร้อมอย่างหมูสับหรือว่าเนื้อไก่งวงสับนะคะนิดซื้อมาเพราะว่านิดจะต้องทำลูกชิ้นเนาะก็จะได้ทำไว้ก่อนนะคะแล้วก็แช่แข็งไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าใกล้ๆวันที่เพื่อนจะมามันจะแบบวุ่นวายนะงานมันเยอะอะไรเงี้ยเนาะก็ค่อยๆทำไปก่อนนะคะครั้งนี้นิดก็เลยไปซื้อของมาเยอะนิดนึงนะอย่างที่บอกนะคะปาร์ตี้สำหรับ3ครั้งเนาะหรือไม่ก็3วันนะคะ อย่างแรกเลยที่นิดได้มาก็เป็นกระดูกหมูเพราะว่าเพื่อนๆเห็นว่านิดทำก๋วยเตี๋ยวหมูแดงแล้วบอกว่าอยากกินนะคะนิดก็เลยตั้งใจว่าจะเอามาทำน้ำซุปนั่นเองนะแพ็คนี้เยอะอยู่นะคือนิดสามารถแบ่งแล้วก็แช่แข็งได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่มีแพ็คเล็กนะอันนี้จะแพ็คละ2.57 ยูโรนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะเนี่ยแต่ว่าถือว่าราคาสูงกว่าเมื่อก่อนนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยนิดซื้อแพ็คนึงอย่างเงี้ยประมาณ1 ยูโรหรือไม่ถึงด้วยซ้ำนะเดี๋ยวนี้ของขึ้นนะคะก็แต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นราคาที่รับได้นะ2 ยูโรเศษสำหรับกระดูกหมูนะคะต้มน้ำซุปก็นะใช้ได้นะต่อไปนิดได้หมูฟิเลตมา2แพ็คนะคะอันนี้ตั้งใจว่าจะเอามาทำหมูแดงเนาะนิดมีผงหมูแดงอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้ไม่ต้องซื้อแล้วก็มาหมักกับหมูฟิเลตแบบนี้นะนี่ซื้อมา2แพ็คเลยนะคะอันนี้กิโลละ7.49 ยูโรซึ่งราคาถูกกว่าร้านเรเว่กิโลละ3 ยูโรเลยนะประมาณนี้คือเรเว่นี่ดูราคาเนาะกิโลละ11 ยูโรเศษนะคะแล้วอันเนี้ยคือมันถูกกว่าเยอะนะก็จัดไปเลย2แพ็คนะคะคืออย่างที่นี้บอกว่าต้องดูราคาด้วยนะเราไปซื้อของบางที่จริงๆมันเหมือนกันนะแต่ว่าราคามันถูกกว่าอะไรเงี้ยเนาะเราก็ประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะนี่เลยได้มา2แพ็คนะเดี๋ยวนี้ให้ดูที่เหลือนะคะเพราะมันก็จะรวมๆกันอยู่นี่แล้วนิดก็ได้อกไก่เพราะว่านิดจะทำ อันนี้เป็นอกไก่ถูกแล้วนะคือนิดดูภาพนิดว่าเป็นอกไก่งวงนะคะแต่อันนี้เป็นอกไก่ธรรมดาเนาะนิดซื้อมาเพราะว่าจะทำต้มขาไก่ให้แม่สามีกินนะคะก็ซื้อมาตุนไว้หลายแบบนิดนึงนะนี่เลยนะคะอันนี้แบบไม่มีหนังแพ็คละ600 กรัมนะคะอันนี้ก็ราคาไม่สูงมากนะจากร้านเคาฟลันนะคะนี่ก็เลยตั้งใจที่จะไปซื้อพวกเนื้อสัตว์ที่เคาฟลันนะเพราะว่าเขาเป็นร้านใหญ่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่มันก็เลยจะราคาถูกลงนั่นเองแล้วนี่ก็ได้ไก่งวงนะคะเป็นเนื้อสับไก่งวงเนาะอันนี้ตั้งใจจะมาทำลูกชิ้นนะคะเพราะว่าคือปกตินี่จะซื้อเนื้อหมูนะเพราะว่าเนื้อหมูราคาถูกนะคะแต่ว่าอันเนี้ยครั้งเนี้ยเขาลดราคานะก็คือว่าถูกกว่าหมูสับนั่นเองเนาะก็จัดมาเลยนะคะ3แพ็คหรือไม่ก็อ่ะถูกแล้วนะ3แพ็คนะคะกิโลครึ่งก็เดี๋ยวนี้ให้ดูทีหลังนะเพราะว่ามันก็จะรวมๆอยู่ในนี้นะคะแล้วนี่ก็ได้หมูสับมา1แพ็คคือเพื่อนคนหนึ่งเขาไม่กินเนื้อนะแม่ก็ไม่กินเนื้อนะคะนิดก็เลยจะเน้นซื้อหมูสับไก่สับซะส่วนใหญ่นะอันนี้ได้มา1กิโลกรัมนะคะก็ซื้อมาตุนเอาไว้เผื่อโนแมนกินสปาเกตตี้หรือว่าคือมันแบ่งแช่แข็งได้นะนี่ซื้อมา1กิโลเลยนะคะแล้วก็อาจจะมาทำก๋วยเตี๋ยวหมูแดงนะเผื่อแบบไม่พออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีเสริมได้นะคะต่อไปอันนี้กิโลละอันนี้ก็ไม่แพงนะอันนี้กิโลละทางนี้จำไม่ผิด6 ยูโร 7 ยูโรอะซึ่งมันจะถูกกว่าที่ร้านเนตโต้นะนี่ดูราคาร้านเนตโต้อยู่ที่8-9 ยูโรอะไรประมาณนี้แหละนะเราต้องเปรียบเทียบราคาเองนะคะต่อไปโนเมนได้กิโลสลัดมา1กระปุกก็เมื่อก่อนเนี้ยจะเห็นกันบ่อยๆนะคะช่วงนี้โนเมนไม่ได้ซื้อกินนานแล้วนะครั้งนี้ไปเคาฟลันก็จัดมานะคะก็เป็นอาหารเช้าอาหารว่างของโนเมนนั่นเองเนาะก็เป็นหมูกิโลสไตล์กรีกนะคะนี่เลยหรือไม่ก็สไตล์ตุรกีนะให้คล้ายกันนะคะอาหารเนาะ
แล้วก็ได้มันฝรั่งสลัดมา1กระปุกอันนี้นูแมนก็ไม่ได้ซื้อกินนานแล้วนะครั้งนี้ไปเขาฝรั่งก็จัดมาเลยนะคะกระปุกใหญ่ๆนี่นูแมนเขาก็กินได้ประมาณ3วันเลยนะเขาไม่ได้กินวันเดียวหมดนะคะคือบางครั้งก็จะมีแบบใส่ไข่บางครั้งก็ไม่มีใส่ไข่นะอันนี้ไม่ได้ใส่ไข่นะคะแต่ว่าเป็นครีมเฟรชนี่เลยตามนี้นะคะต่อไปนี่ได้บอนเบย์ชีสมา1แพ็คอันนี้ท่านนี้จำไม่ผิดราคาก็สูงขึ้นนะอยู่ที่1ยูโร99หรือ2ยูโรเศษนะคะคือบางอย่างนิดอาจจะจำราคาผิดนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ได้นมสดมาอันนี้เป็นนมสด 3.8 นะคะอันนี้คือแบบไขมันเว่อร์เลยนะปกตินี่จะซื้อ 1.5 3.5 อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ 3.8 อันนี้เมื่อก่อนนี่ซื้อกินบ่อยนะแต่เดี๋ยวนี้คือมันหนักอะมันเป็นขวดแก้วนั่นเองนะคะนี่ก็แบบว่าไม่ค่อยได้ซื้อบ่อยนะแล้วก็ครั้งนี้ลดราคานะคะนี่จำไม่ได้แล้วนะว่าเท่าไหร่แต่ว่านึกอยากกินก็จัดมา1ขวดนะนี่เป็นไก่งวงสับนะคะนี่ด้วยได้มาอย่างที่บอกนะว่า3แพ็คต่อไปนี่ได้กุรเคนสลัดมาอันนี้โนเมนก็ซื้อเหมือนกันนะคะเป็นสลัดที่อยู่ในซอสโยเกิร์ตนั่นเองนะทำจากโยเกิร์ตนะคะแตงกวาสลัดโนเมนเขาชอบกินอะไรแบบนี้นะจะเห็นกันบ่อยๆนะคะเมื่อก่อนนี้แต่ว่าช่วงหลังๆมานี้โนเมนไม่ค่อยได้ไปซื้อเพราะว่านี่ไปซื้อของเองอ่ะนี่จะไปซื้อวันพุธกับวันพฤหัสโนเมนเขาไม่ได้ไปด้วยนะคะนี่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อให้เขาเพราะนี่ไม่ได้ไปร้านเขาฝรั่งนี่จะไปแต่เน็ตโตไปร้านที่เป็นทางผ่านทีนี้จะต้องไปส่งน้องฟิโอน่าที่โรงเรียนอะไรแบบนี้นะเราก็ได้ผงทำเฟเฟอร์รามโซเซ่มาแล้วก็ผงชิลลี่คอนคาร์เน่อันนี้ไม่ได้ทำนานแล้วนะคะนี่ก็ซื้อมาเสริมเนาะส่วนใหญ่เวลานี่ทำนี่จะไม่ค่อยใส่ผงสำเร็จรูปนะคะแต่ว่ามันจะได้มีกลิ่นหอมเนาะก็ซื้อมา1แพ็คนะคะเพราะว่าลดราคานั่นเองนะ1ถุงส่วนเฟเฟอร์รามโซเซ่เนี่ยอันนี้นี่ชอบมากเลยนะของคนอนนะคะนี่ซื้อมาทั้งหมด4แพ็คเพราะว่าเวลาที่นี่ทำครั้งหนึ่งส่วนใหญ่นี่จะใช้2แพ็คนะคะอันนี้ก็สำหรับ2มื้อนั่นเองนะเขาอยู่ได้จนถึงพ.ศ. 2024เลยนะคะก็ซื้อมาตุนไว้ไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องกลัวเสียนะคะอร่อยมากนะทุกคนถ้าใครอยากลองนะคะก็ไปซื้อมากินได้นะคือเขาจะมีหลายยี่ห้อหลายแบบนะคะแต่ว่านิดชอบกินยี่ห้อนี้มากสุดนะต่อไปโนเมนได้แตงกวาดองมาอีก1ขวดนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเคยซื้อกันบ่อยๆแล้วนะคะไม่ค่อยได้ซื้อเยอะเพราะมันหนักนั่นเองนะไปซื้อทีก็ขวด2ขวดนะคะโอเคถุงนี้หมดแล้วนะที่เหลือก็เป็นใบเสร็จนะคะนิดไปซื้อเครื่องดื่มมาด้วยนะบางอย่างนี้อาจจะไม่ได้ให้ดูนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนาะแล้วนี่ก็ได้น้ำเปล่าแบบโซดามาแพ็คใหญ่1แพ็คนะคะเพราะว่าแพ็คเล็กหมดนะไม่เห็นเลยนะคะมีแต่แบบโซดาที่โซดาน้อยอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นโซดาที่แรงนิดนึงนะคะคือเขาจะมีระดับด้วยเนาะแบบว่าเป็นน้ำที่ไม่มีโซดาเลยแล้วก็มีโซดานิดหน่อยแล้วก็มีโซดาแบบแรงแล้วก็มีขวดเล็กขวดใหญ่อะไรเงี้ยคือขวดเล็กไม่มีนะคะนี่ก็เลยต้องเอาแพ็คใหญ่มา1แพ็คก็ซื้อมาตุนไว้ได้นะไม่เป็นไรนะคะเอาไปที่ห้องใต้ดินนะแล้วก็เวลาจะดื่มก็ออกมาทีละขวดนะคะต่อไปที่นี่ได้มาในนี้ได้มาจากร้านเค้าฟลัมนะคือแบบเห็นแล้วบอกน้องมันว่ามาตั้งโต๊ะมันสวยดีนะคะทีนี้ดูราคาไม่ผิดก็อยู่ที่3ยูโร99มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายเนาะแล้วอย่างช่วงคริสต์มาสมันก็เป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์นะนี่เลยนะคะจะได้รู้เนาะว่าหน้าหนาวมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเนี่ยเป็นนางฟ้าเหรอเนาะโอเคนะคะก็ซื้อมาตั้งโต๊ะไว้หรือไม่ก็วางไว้ที่หน้าต่างก็สวยดีนะ1ช่อต่อไปโนเมนเขาไปร้านFine Coast ก็คือเป็นร้านที่ขายของสดนะคะเป็นร้านสไตล์แบบตุรกีอะไรเงี้ยนะก็ได้มะกอกกลิ่นกระเทียมนะคะเนี่ยก็จะมีไม่ใช่กลิ่นอย่างเดียวนะมีตัวกระเทียมอยู่ในนี้ด้วยนะคะกระเทียมน้ำมันนะอร่อยมากเลยนะน้องซาร่าปกติน้องซาร่าไม่ค่อยชอบกินนะคะแต่ว่าครั้งนึงน้องซาร่าชิมน้องซาร่าก็ยังติดใจเลยนะนิดเองก็ชอบนะคะก็จัดไปโนเมนซื้อมาหลากหลายเลยนะแล้วก็คือมันคล้ายๆกันเลยอ่ะไม่รู้ว่าเขาหยิบมาผิดหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะโนแมนซื้อมา2กระปุกเลยนะเนี่ยซอสกระเทียมหรือไม่คือสั่งผิดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ปกติโนแมนเขาไม่เคยซื้อแบบนี้นะได้มา2กระปุกนะคะแล้วก็สลัดพริกหยวกนี่เลยอันนี้ก็โอเคนะอร่อยใช้ได้นะคะแล้วก็จะมีชาร์ฟแคเซ่ด้วยนะคะนี่เลยในน้ำมันในน้ำอะไรเงี้ยเป็นสลัดจริงๆนั่นแหละนะตักกินได้เลยนะคะโอ้ต่อไปโนแมนไม่ลืมด้วยนะเป็นกุ้งในค็อกเทลนะคะในซอสค็อกเทลเนาะอันนี้อร่อยนะคะนี่เองก็ชอบกิน
ได้มากระปุกหนึ่งทั้งหมดนี้นะถ้าให้นิดเดานะคะก็น่าจะ20ยูโรกว่าเลยนะคะเพราะว่าอย่างกุ้งเนี่ยก็ราคาสูงมากนะร้านนี้นะคะคือมันก็กินได้หลายมื้อนะไม่ใช่มื้อเดียวนะคะก็โอเคอยู่เนาะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเราจะกินกันเป็นอาหารเช้าหรือไม่ก็อาหารเย็นนะนี่เลยต่อไปอันนี้เป็นของจากร้าน DM นะคะนี่ไปมาหลายร้านนิดนึงนะแต่ว่าคือมันก็รวมๆกันอยู่ตรงนี้นะให้ดูร้านไหนก่อนก็ได้เนาะอันนี้เป็นอาหารแมวซึ่งนี่เคยซื้อมาให้ลิซี่กับทีเกอร์ลองชิมนะแล้วเขากินนะคะนี่ก็เลยซื้อมาให้อย่างละ3กล่องก็จะต้องมีตุนไว้ที่บ้านนะอันนี้แล้วเขาอยู่ได้นานด้วยนะคะอยู่ได้จนถึงปีพ.ศ. 2024เนี่ยก็มาตุนไว้ห้องใต้ดินนี่ไม่ได้ซื้อนานแล้วเนาะก็จะเอามาสลับกับยี่ห้อกรอเม็ดที่นิดให้ดูไปนะคะเมื่อ2วันก่อนนู้นมันสั่งมานะคือจริงสั่งแต่อาทิตย์ก่อนนู้นแล้วนะแต่ว่าเมื่อ2วันก่อนมานะคะก็สั่งมา192ซองก็จะอยู่ได้ประมาณสัก15วันมากสุด15วันประมาณนี้นะแล้วถ้าบวกกับตัวนี้ไปด้วยนะคะก็น่าจะอยู่ได้ประมาณสัก20วันนู้นมันสั่งมาก็100กว่ายูโรอ่ะสำหรับเซตนั้นนะคะส่วนครั้งนี้ก็ไปซื้อมาคือมันเยอะนิดนึงนะเดี๋ยวนี้ให้ดูใบเสร็จนะคะถ้าใบเสร็จยังอยู่หรือว่าถ้าไม่เห็นใบเสร็จเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาให้เหมือนเดิมเลยนะคะก็ได้อันนี้เป็นรสชาติเป็ดรสชาติไก่รสชาติไก่งวงนะคะเนี่ยตามนี้เลยเนาะสัตว์ปีกนั่นเองนะคะได้มา3กล่องแล้วก็ได้อันนี้เหมือนกันนะคะกล่องที่2ส่วนอันนี้เป็นรสชาติของไก่แต่ว่าจะอยู่ในซอสนะคะเนื้อวัวเนื้อวัวผสมเนื้อไก่แล้วก็เนื้อปลาหลักแซลมอนกับปลาฟอเรเล่นี่เลยนะคะก็ตามนี้อันนี้ก็ได้มา3กล่องเหมือนกันนะคะกล่องนึงมี12ซองซองละ100กรัมอันนี้คือเขาจะมีปริมาณมากกว่าแล้วก็ถูกกว่าเยอะเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้อสีฟ้านะพูดง่ายๆนะคะก็จัดไปนี่เลยนะคะกล่องที่2แล้วก็กล่องที่3ซื้อมาตุนเอาไว้แบบจะได้ไม่ต้องไปซื้อบ่อยๆนะอย่างช่วงนี้อย่างที่นิดบอกนะคะเวลานี้ไปซื้อของวันพุธพฤหัสอ่ะศุกร์เสาร์ก็เลยไม่ค่อยได้ไปซื้อกับโนแมนนะครั้งนี้ได้ไปกับโนแมนนะคะก็จัดมาเยอะนิดนึงแล้วก็นิดได้หนังสือโฆษณามา1เล่มนะคะก็จะได้ดูว่ามีอะไรแปลกใหม่บ้างมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะมีแจกฟรีให้นะคะที่ร้าน DM นะนี่ก็หน้าตาเป็นแบบนี้ข้างในก็ประมาณนี้นะคะเอาไว้นั่งอ่านดูเครื่องแต่งหน้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะเวลาเขามีอะไรใหม่ๆนะคะอันนี้เป็นใบเสร็จเดี๋ยวนี้ดูก่อนนะอันนี้เป็นใบเสร็จจากร้าน DM พอดีเลยนะคะคืออย่างที่นี้บอกว่าราคามันถูกนะอาหารจากร้าน DM นะคะจ่ายไปแค่25ยูโร85เซนต์เนี่ยทั้งหมดอ่ะแถมได้สะสมแต้มด้วยนะส่วนแต้มเนี่ยก็เหมือนเงินนะคะแล้วก็ไปแลกซื้อของได้นี่เลยโอเคตะกร้าต่อไปอันนี้นิดได้เห็ดนางฟ้าคือมันคล้ายๆเห็ดนางฟ้านะนิดก็เลยเรียกแบบนั้นละกันนะคะเพราะว่าแม่สามีนิดเขาอยากกินต้มข่าไก่นะนิดก็เลยจัดให้นะคะอย่างนูแมนก็ชอบกินมากๆเลยนะซื้อเห็ดมา2แบบนะคะจะได้ทำแบบหม้อใหญ่ๆไปเลยแล้วก็ได้ขนมปังเบอร์เกอร์มานะคะก็ง่ายๆเนาะเราหมักหมูเองแล้วก็ใช้ตัวแป้งสำเร็จรูปนะคะจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งนวดแป้งเองอบเองนะนี่เลยนะคะง่ายๆมี4ก้อนพอดีนะก็คนละก้อนนะคะต่อไปได้มัฟฟินของโอริโอมา1แพ็คอันนี้ราคาสูงอยู่นะ3ยูโร29นะคะแต่ว่าคือนิดเห็นแล้วคิดถึงน้องซาร่าน้องซาร่าไม่ได้ไปด้วยเนาะแล้วก็เผื่อน้องซาร่ากินที่บ้านหรือไม่ก็ไปเอาไปกินที่โรงเรียนนะคะก็จัดไป1แพ็คนี่เลยน้องฟิโอน่ากับน้องซาร่าเขาก็ชอบกินอยู่แล้วนะปกติจะซื้อแบบชิ้นใหญ่นะคะแล้วมันจะมีแบบชิ้นคู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแต่ว่ามี6ชิ้นมันก็จะแบบนะกินน้อยลงนะคะต่อไปนี่ได้อาหารแมวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นรสไก่แล้วก็ตับอยู่ในซอสนะนี่ซื้อแบบเป็นกระป๋องมา3กระป๋องด้วยนะคะนี่เลยก็แกะทีก็1กระป๋องอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เนื้อวัวกับเนื้อไก่งวงนะคะอีก1กระป๋องแล้วก็เป็นปลาลักซ์แล้วก็ฟอเรเล่นะคะผสมกันนี่เลยอันนี้ลิซี่ชอบกินนะนี่ซื้อตั้งแต่ลิซี่มาอยู่กับเรานะคะก่อนหน้านี้นิดไปรับลิซี่นี่เห็นเขากินยี่ห้อนี้นี่ก็เลยซื้อยี่ห้อนี้มาให้ลิซี่กินแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเปลี่ยนยี่ห้อให้ลิซี่นะแล้วอันเนี้ยก็ยังซื้อให้ลิซี่กินอยู่นะคะแล้วบังเอิญว่าทีก็กินด้วยก็จัดไปเลยนะแม่ลูกเอาแล้วนิดก็ได้อันนี้อีก1กล่องนะคะนี่เลยก็อย่างละ3นะอย่างที่บอกมี6กล่องตรงนี้แล้วก็ตั้งใจเลยนะคะนี่เลยไปซื้อเทียนสำหรับจุดอัดเวนทุกวันอาทิตย์นั่นเองนะจนถึงวันคริสต์มาสนะคะอันนี้ได้มาอันนี้นี่ซื้อมาสำหรับปีหน้านะก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะแบบอันใหญ่เนาะ
นี่เลยคือสวยนะนี่เห็นแล้วนี่ชอบนะคะเป็นสีเลือดหมูแล้วก็เป็นเทียนแท่งใหญ่นะนี่ชอบตรงนี้นะคะก็สำหรับปีนี้นี่ได้เป็นสีเทานะแล้วก็ปีหน้าซื้อมาตุนเอาไว้เลยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวปีหน้าจะราคาสูงขึ้นอีกนะก็คือเอาจริงๆอะตอนนี้อะไรมันแพงขึ้นเราต้องคิดเผื่อไว้เนาะอย่างเขาไม่เสียนะคะมีตุนไว้ที่บ้านก็โอเคนะนี่เลยนะคะปีนี้นี่ก็จะใช้เป็นสีเทาอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วด้วยนะที่นิดเห็นนะคะนอกนั้นก็มีแบบสีแดงสีแดงแป๊ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสีเขียวนะที่นิดเห็นนะคะแต่ว่านี่รู้สึกว่านี่ชอบสีเนี้ยสีเทานะแล้วก็ปีหน้าสีแดงนะคะนี่เลยจัดมา2แพ็คจากร้าน DM นะอันนี้ที่นิดได้มานะคะแล้วก็โนแมนได้ Speculatius Cream อันนี้เป็นสำหรับกินอาหารเย็นนะคะหรือไม่ก็อาหารเช้าเนาะทาขนมปังกินนะคะต่อไปนี่ได้กล้วยมา1หวีอันนี้จะเป็นแบบคือเราไม่สามารถฉีดได้นะคะเขาจะแพ็คมาให้เลยอันนี้กิโลละ1ยูโร9เซนนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าราคาไม่แพงนะคะอันนี้ต่อไปอันนี้เป็นใบเสร็จจากร้านเรเว่หนูแม่นจ่ายไป9ยูโร82เซนจากร้านเรเว่นะคือมันจะเยอะๆนิดนึงนะคะนี่ก็เลยต้องพับให้ดูจะได้แบบง่ายขึ้นนี่เลยนะคะตามนี้ครั้งนี้ไปซื้อของกับโนแมนโนแมนจ่ายทั้งหมดเลยนะไม่เกี่ยวกับเมียต่อไปอันนี้เป็นค่าขวดเปล่านะที่เยอรมันเนี่ยคือเราจะต้องจ่ายค่าเช่าขวดอ่ะเนาะนี่ได้เงินคืนมา4ยูโร33เซนนะคะนี่เลยอันนี้นี่ยังไม่เคยให้ทุกคนดูเนาะเวลาไปแลกเนี่ยเขาก็จะเอาใบนี้ไปด้วยนะคะแต่ครั้งนี้เราคิดเงินเองจ่ายเงินเองอะไรเงี้ยนะเขาจะมีช่องให้นะคะก็เลยแบบว่าพอลบไปแล้วอันนี้ก็สามารถทิ้งได้เลยนะโอเคหมดแล้วนะคะตะกร้านี้ถุงต่อไปเพื่อนๆจะมาที่บ้านนะคะนี่ก็เลยซื้อเลย์เป็นขนมเนาะเป็นของทานเล่นนะคะนี่ได้เนี้ยมา2ถุงนะแล้วก็โนเมนซื้อมาสำหรับครอบครัวเขานะคะแม่สามีแฟนแม่สามีนิดแล้วก็น้องชายแล้วก็แฟนของน้องชายอะไรเงี้ยเนาะก็ซื้อขนมขบเคี้ยวมานะคะนี่เลยเป็นขนมทานเล่นวางบนโต๊ะอะไรเงี้ยนะช่วงเย็นนะคะนี่เลยอันนี้ก็เป็นถุงที่2อันนี้เพื่อนๆนี่เขาก็ชอบกินนะก็ตัดไปนะคะแล้วก็โนเมนได้ชิพิล่ามาเป็นแบบชิปส์นะคะนี่เลยเป็นแบบสามเหลี่ยม1ถุงเขาถามนิดว่ามีอยู่ที่บ้านไหมนิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะหนูเนี่ยไม่เป็นไรมีไม่มีก็ซื้อมาก่อนอย่างเงี้ยประจำนะแล้วก็ของเก่าเหลือบางครั้งเปิดแล้วนานแล้วอะไรเงี้ยมันไม่อร่อยก็ต้องทิ้งอย่างนี้ประจำนะเพราะว่าเขาจะกินได้แค่ช่วงเสาร์อาทิตย์อะแล้วจันทร์ถึงศุกร์เขาก็ไปทำงานนะคะก็ไม่ค่อยได้กินอะต่อไปหนูไม่ได้ส้มมา1พวงนะคะบอกว่าส้มที่บ้านอะไม่สดแล้วนะนี่ก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาทำน้ำผลไม้หรือไม่ก็หั่นดูดอะไรเงี้ยคือส้มอ่ะเนาะทำไงได้มันอาจจะเหี่ยวบ้างไม่สดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะนิดกินได้นะแต่ว่าโนมันอ่ะเขาจะเป็นอะไรที่เซนซิทีฟนิดนึงจะแบบไม่อยากกินอะไรเงี้ยกล้วยถ้างอมเกินไปก็ไม่อยากกินอะไรเงี้ยนี่ก็เลยต้องกินเองนะคะนี่เลยได้ส้มมาแบบสดสดคือแบบผิวส้มเนี่ยตึงๆอะไรอย่างงี้นะโนมันเขาชอบนะคะก็จัดไป1พวงแล้วก็ได้เล็บคู่แค่มา1แพ็คนะคะนี่เลยน้องมันเขาชอบกินนะก็จะซื้อมาตุนไว้ตลอดนะคะของเก่ายังไม่หมดนะยังเหลืออีกนะคะแต่ว่าน้องมันเขาก็จะกินแบบช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะบางครั้งแกกินเกาะแพ็คนึงเนี่ยกินคนเดียวหมดเลยนะกินเรื่อยๆอะไรเงี้ยส่วนนี้ก็มีชอบกินแบบเนี่ยช็อกโกแลตนะคะอันนี้ไม่ค่อยกินนะเคลือบน้ำตาลไม่ค่อยชอบนะคะนี่จะกินแต่ตัวเนี้ยถ้านี่จะกินนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยกินนะคะหมดแล้วต่อไปถุงต่อไปอันนี้นิดได้โยเกิร์ตมานะคะอันนี้เขาลดราคานะหนูแม่นจัดมาเลย3-4 กระปุกนะคะอันนี้เป็นรสราสเบอร์รี่เฟรชช์อปริโคเซ่นะคะตัวนี้เราก็ได้รสมะนาวมาอีก1กระปุกนี่เลยหนูแม่นนะส่วนนิดไม่ค่อยชอบกินโยเกิร์ตเท่าไหร่นะคะกินได้แหละแต่ไม่ค่อยชอบแล้วนิดก็ได้อกไก่งวงแบบมีหนังมาด้วยนะคะสำหรับต้มข่าไก่เนาะก็จะได้ใส่แบบผสมผสานรวมๆกันนะคะต่อไปนิดได้เลสอันนี้เป็นแบบซับเวย์นะเป็นรสเทริยากินะคะอันนี้อร่อยนะนิดจัดมาเลย2แพ็คนะคะ2ถุงก็
็อย่างที่บอกนะคะคือถ้าฟิโอน่าซาร่าเห็นนะก็ต้องกินแน่นอนเลยนะนี่ก็เลยซื้อมาอย่างละ2ถุงนะคะเผื่อเด็กๆ ด้วยนะคะอันนี้เป็นซอสครีมนะคะอันนี้ได้มาอย่างละถุงนะตัวนี้ซื้อมาผิดคือหยิบมาลืมดูนะคะนี่เลยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยนะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะจัดไปต่อไปนี้ได้ครีมเฟรชมา2กระปุกอันนี้ลดราคานะคะฟิลาเดลเฟียอยู่ที่กระปุกละ95เซนนะท่านนี้จำไม่ผิดนะคะถุงต่อไปอันนี้เป็นข้าวโพดนะคะนี่ซื้อมาตุนให้น้องซาร่าเองนะนิดไม่มั่นใจว่าห้องใต้ดินยังมีเหลืออยู่หรือเปล่านะคะนี่ซื้อมา1กล่องในนี้มี3กระป๋องนะน้องซาร่าเขาชอบใส่เนยครอยทาปุต้านะคะแล้วก็อุ่นในเวฟ30วินาทีแล้วก็โรยเกลืออะไรเงี้ยคือน้องซาร่าเขากินง่ายมากคือกล้องนิดเนี่ยเขาขาตั้งกล้องนะคะคือเขาจะค่อยๆขยับลงเองอ่ะนี่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะบางครั้งก็แบบว่าเห็นหัวนิดหมิ่นมากๆเลยนะคะนิดเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อกี้นิดเองนะแล้วก็คือนิดอยากรู้ว่าไฟนิดสว่างพอไหมคือถ้ายังไงช่วยคอมเมนต์มาก่อนนะคะเพราะข้างบนถ้านิดเปิดทีไรมันจะกระพริบนะนี่ก็เลยจะต้องใช้ไฟตรงนี้นะคะน้องช่วยเขียนมาบอกนิดนึงนะคะว่าสว่างพอหรือเปล่าต่อไปที่นี้ได้มาก็เป็นหมูฟิเลต1แพ็คอย่างที่บอกนะคะว่าร้านเขาราคาถูกนะถูกกว่าร้านเลเว่นนะคะคราวที่แล้วที่นิดซื้อมาเนี่ยแพ็คนึงเอามาทำหมูแดงอะเนาะอยู่ที่5ยูโรเศษนะแต่ว่าอันเนี้ย3ยูโร89นะคะราคาโอเคเลยนะสำหรับร้านคาฟลันนะคะถ้าใครอยากได้เนาะนิดจะใช้2แพ็คเลยนะคะเพราะว่ารวมเพื่อนแล้วก็ครอบครัวนิดก็อยู่ที่ประมาณน่าจะ10คนได้อยู่นะก็กินกันแบบทุกคนนะคะกินด้วยกันทำอย่างเดียวเนาะจะได้แบบไม่ต้องมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามื้อเย็นก็จะกินส้มตำนะแล้วก็อาจจะเป็นลูกชิ้นทอดแหนมอะไรเงี้ยนะง่ายๆนะคะแล้วก็มีของหวานอีกนะนิดว่าจะทำมันสับปะหลังนึ่งคุกมะพร้าวเนาะก็เยอะแล้วนะคะต่อไปนี่ได้คอหมูมา1แพ็คอันนี้อยู่ที่11ยูโร69นะคะกิโลละ8ยูโร99ก็ถือว่าราคาไม่แพงนะต่อกิโลนะคะแม่สามีนิดจะมานี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรกินนะก็ตั้งใจว่าจะผัดก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายดีเนาะนี่เลยนะคะที่เหลือนี่ก็ใส่ตู้แช่แข็งได้นะก็เอาไว้กินเป็นแบบมื้อต่อไปนะคะแล้วก็ได้โทสต์มา1ห่ออันนี้ต้องซื้อตุนไว้ที่บ้านตลอดเลยนะคะก็เป็นแป้งขาวนะนี่เลยนะคะก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อเนาะเวลาไม่มีนะคะก็ด่วนๆได้ยินเสียงโทรศัพท์นะมีคนโทรเข้า Facebook นะคะเดี๋ยวนี้ค่อยโทรกลับทีหลังนะต่อไปนี้ได้น้ำเปล่ามาให้น้องซาร่า1แพ็คนะอันนี้ก็จะเป็นแบบขวดเล็กนะคะเวลาเราออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยน้องซาร่าเขาก็จะหิวน้ำนะคะก็จัดไปจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะเวลาเราออกไปข้างนอกบ้านแล้วเราซื้อน้ำซื้อเครื่องดื่มอะราคาขวดนึงอยู่ที่ 2-3 ยูโรเลยนะคะก็ถ้าซื้อเองแบบนี้ตกขวดละ50เซนเองนะอันนี้เป็นขวดเล็กนะคะบางทีนี้ก็พกใส่กระเป๋าอ่ะแล้วกระเป๋านี้เราแบบคือมันใส่ของหนักๆมันก็จะขาดอ่ะเนาะเราก็ชอบขวดเล็กนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะจะหมดก่อนทุกทีเลยนะนี่จะต้องสั่งน้องซาร่าน้องซาร่าอย่ากินที่บ้านที่บ้านมีน้ำกินอย่างอื่นอะไรเงี้ยอันนี้เอาไว้พกพานะคะก็ต้องบอกน้องตลอดเลยนะได้มา1แพ็คนะคะต่อไปน้องมันได้ไข่ต้มมา1แพ็คนะอันนี้เป็นแบบ6ลูกนะคะต้มมาแล้วเรียบร้อยนะก็แกะกินได้เลยนะคะนิดแอบแซวน้องมันนะน้องมันเดี๋ยวฉันต้มให้เองก็ได้นะแต่ว่าน้องมันไม่พูดอะไรนะคะนี่ก็โอเคดีเหมือนกันเนาะเราก็จะไม่ต้องทำเองนะคะนี่เลยแล้วก็ได้น้ำมะเขือเทศอันนี้นิดไม่กินเลยนะน้องมันเขาชอบกินนะคะโรยเกลือพริกไทยนิดนึงเนี่ยคือนี่เห็นเขากินได้อะคือนิดกินไม่ได้นะไม่ใช่สไตล์เลยนะคะเดี๋ยวจะแช่ตู้เย็นไว้ให้น้องมันเลยนะอันนี้ชอบใครชอบมันนะต่อไปนี่ได้ Open Case ได้มา1กล่องอันนี้ลดราคานะคะปกตินี่จะซื้อกล่องเล็กนะเพราะว่าบางครั้งมันจะกินเหลือถ้าซื้อกล่องใหญ่นะแล้วก็ถ้าปล่อยไว้ 2-3 วันก็ไม่มีใครกินแล้วนี่ก็ต้องทิ้งนะคะแล้วก็ปกติอ่ะกล่องใหญ่ถ้าไม่ลดราคามันจะสูงนะอยู่ที่4ยูโรกว่านะคะแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิด3ยูโรเศษนะกล่องใหญ่นะคะก็จัดมาเลยเนาะ1กล่องที่บ้านยังมีอยู่นะคะแต่ว่าเป็นกล่องเล็กนิดก็เลยซื้อมาแค่กล่องเดียวนะไม่งั้นปกติจะซื้อมา2กล่องนะคะตุนไว้ที่บ้านเพราะว่าน้องซาร่าชอบกินต่อไปนี่ได้น้ำส้มมา1ขวดนี่เลยนะคะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็ลดราคานะแล้วก็ได้นมมานะคะนี่ได้นมมาทั้งหมด4กล่องก็เป็น 3.5% ไขมันนี่เลยนะของเขาฟลันนะคะ2กล่องแล้วก็แบบไขมัน 1.5% 2กล่องเหมือนกันนะซื้อมาตุนไว้ห้องใต้ดินนะคะคราวที่แล้วที่นี้ซื้อมาจากร้านเลเว่ยังไม่ได้กินเลยนะ2กล่องก็ซื้อมาแค่นี้ก่อนนะคะก็มีอยู่ที่บ้านแล้ว6กล่องนะแล้วก็อีก1ขวดนะคะขวดแก้วนี้ก็อยู่ได้ไปเลยนะประมาณสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ได้อยู่นะคะเพราะปกติเฉลี่ยแล้วเรากินอาทิตย์นึงก็ประมาณ2กล่องอะนะก็อยู่ได้นานอยู่นะคะนี่1กล่อง
แล้วก็แตงกวาดองนะนี่ได้มา2ขวดอย่างที่บอกนะคะนี่ก็จะเป็นแบบรสพริกนี่เลยไม่แน่ใจว่าเผ็ดหรือเปล่านะนี่ก็จำไม่ได้แล้วนะคะคือปกตินี่จะกินเรือดสิบนะจะกินแบบธรรมดานะคะต่อไปนี่ได้ต้นหอมมา1กรัมนี่เลยนะนี่บอกให้แม่หั่นมาด้วยนะคะคือตัดมาด้วยในส่วนแม่ยังมีต้นหอมอยู่นะคะแต่ว่ามันจะต้นเล็กๆเรียวๆคือมันไม่หนาแบบนี้นะแล้วนี่จะเอามาใส่ในต้มข่าไก่นะคะแม่บอกว่าจะเอามาด้วยแล้วก็นี่กลัวไม่พอเนาะก็ซื้อมาด้วย1กรัมนะคะอันนี้จำไม่ได้แล้วนะว่าเท่าไหร่คือมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่แล้วด้วยนะเนี่ยแต่ก็เอามานะคะเพราะว่ามันจำเป็นเนาะต้องได้ใช้นะคะโอเคค่ะถุงนี้ก็หมดแล้วนะถ้าใครมีคำถามนะคะก็เขียนมาถามเขียนมาคุยกันได้เนาะถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่ละกันนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นใบเสร็จแผนกเครื่องดื่มนี่จ่ายไป16.95 ยูโรแล้วก็อันนี้เป็นรายการซื้อของที่ร้านคาฟลันนะคะเขาจะแยกเป็นแผนกนะเครื่องดื่มก็ส่วนเครื่องดื่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารการกินนมมันจ่ายไป107.93 ยูโร